จอลึกดิวเบนเดวิสย้ายศพการท่าเรือครับทำไมต้องกลับไทยมาแล้วลงตรงไหนแข่งกับใครบ้างครับจัดให้เต็มๆในทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับซูซูกิ XL7 สิง XL คิดได้เกินคาดไปได้เกินใครรถยนต์มัลติไดนามิกครอสโอเวอร์สัมผัสและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศน่าจะเป็นดีลเซอร์ไพรส์สุดในตลาดไทยลีกรอบนี้เลยก็ได้นะครับสำหรับดีลของเบนจามินเจมส์เดวิดแข้งลูกครึ่งไทยอังกฤษนะครับของออกฟอร์ดยูไนเต็ดนะครับตัดสินใจย้ายมาร่วมทีมการท่าเรือทีมเจ้าบุญทุ่มในไทยด้วยสัญญายืมตัวนะครับซึ่งแน่นอนคลิปนี้จะพามาดูสถานการณ์ที่ออกฟอร์ดกันหน่อยครับว่าทำไมถึงทำให้เบนเนี่ยเลือกที่จะย้ายมาเล่นในไทยลีกมาแล้วลงตรงไหนต้องแข่งกับใครบ้างนะครับไปเริ่มที่สถานการณ์ที่ออกฟอร์ดก่อนแล้วกันนะครับเบนเนี่ยมีชื่อในทีมชุดใหญ่มาตั้งแต่ฤดูกาลก่อนนะครับแต่ถูกจับลงไปเล่นให้กับชุด U21 โดยตลอดครับแถมได้ลงบ้างไม่ลงบ้างพอมาฤดูกาลนี้นะครับช่วงปรีซีซั่นนัดแรกก็ได้โอกาสลงสนามกับทีมชุดใหญ่อยู่ตลอดนะครับช่วงปลายของปรีซีซั่นเนี่ยก็เริ่มที่จะไม่มีชื่ออีกครั้งนะครับทั้งตัวจริงบ้างตัวสำรองบ้างนะครับตอนนั้นก็ยังดูไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับคิดว่าลีกเริ่มไปสักพักก็คงจะได้โอกาสลงเล่นบ้างเหมือนกับช่วงปรีซีซั่นเพราะสควอดของออกฟอร์ดตอนนั้นเนี่ยตัวรุกก็ไม่ได้เยอะนะครับมีปีกตัวเก๋าอย่างบิลลี่บอร์ดินนะครับกับเจมส์เฮนรี่อยู่2คนเกมรุกก็มีมาคัสบราวน์นะครับแล้วก็โอซินสมิธนะครับที่เพิ่งดึงเข้ามาช่วงตลาดหน้าหนาวซีซั่นก่อนแถมก็ยังไม่ได้เป็นตัวหลักดูยังไงก็พอจะมีที่ให้เบนเนี่ยพอสามารถแข่งขันได้อยู่นะครับแต่สถานการณ์ก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเลยครับหลังจากที่เกมอุ่นเครื่อง3นัดสุดท้ายเนี่ยทีมไม่สามารถเก็บชัยได้ครับทำให้ออกฟอร์ดอยู่เฉยไม่ได้ครับไปเร่งเสริมทีมครั้งใหญ่ครับทยอยคว้าผู้เล่นใหม่5คนภายในเวลา10วันนะครับและใน5คนนั้นก็เป็นนักเตะตำแหน่งปีกไป3นะครับก็เกมโอเวอร์เลยครับเพราะอยู่ต่อไปโอกาสลงเล่นแทบไม่เหลือครับตัวรุกแต่ละตำแหน่งก็มีอย่างละ2คนพอดีจะหวังความเข้มข้นในการซ้อมก็ไม่ได้นะครับจะหาเกมเล่นในชุด U21 ก็ไม่ได้อีกเพราะอายุเกินแล้วแล้วก็ออกฟอร์ดเนี่ยเหมือนจะไม่มีทีมชุด U23 ซะด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลว่าไปรวมกันก็เลยกลายเป็นว่าการย้ายศพท่าเรือเนี่ยเพื่อโอกาสในการลงเล่นอย่างที่มาดามแป้งและก็ทางการท่าเรือได้พลาดหัวเลยครับส่วนหลายคนบอกว่าทำไมไม่ลองไปหาทีมในลีกรองยุโรปดูก่อนเรื่องนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนได้เข้าใจด้วยนะครับว่าเบนอยู่กับออกฟอร์ดในลีก1นะครับไม่ได้เป็นตัวหลักแถมกับชุด U21 ก็ไม่ได้ลงทุกเกมนะครับจะให้ลงไปลีกล่างกว่าอย่างลีก2โอกาสเติบโตไปกว่านี้ก็แทบจะไม่มีนะครับหรือถ้าจะย้ายไปลีกรองของประเทศอื่นเบนเนี่ยไม่มีโปรไฟล์รวมถึงสแตทการลงเล่นในลีกอาชีพนะครับแถมเวลาที่เหลือกระชั้นชิดสุดๆเนี่ยต้องตัวเลือกที่มาจากการท่าเรือเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยการที่มีคอนเนคชั่นกับมาดามแป้งด้วยรวมถึงการมีดีกรีกับการเล่นทีมชาติชุด U23 คราวนี้มาดูโอกาสกับการคู่แข่งในทีมการท่าเรือกันบ้าง นะครับแฮงมิกฟิลด์การท่าเรือเนี่ยหลังจากที่โกซุนกีบกลาทีมจากชุดนี้ไปนะครับตอนนี้ท่าเรือก็มีกองกลางอยู่6คนนะครับแบ่งตามตำแหน่งในแผน 4-3-3 เนี่ยก็มีมิดฟิลด์เบอร์6ที่เล่นตัวรับโคดิ้งเนี่ยอยู่2คนมีธนบุญชาริวซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้เกี่ยวกับเบนสักเท่าไหร่นะครับตำแหน่งเบอร์8กับเบอร์10ที่จะช่วยทำเกมรุก2คนหลังกองหน้าเนี่ยเบนจะต้องแข่งกับเซอร์จิโอโซเลสนะครับซึ่งแน่นอนแหละอยู่กับทีมมานานแล้วก็ฟอร์มดีในช่วงปรีซีซั่นวิลเลียมไบเดอร์เชอร์นะครับณัฐวุฒิสมบัติโยธาแล้วก็กูสตาฟซาลินนะครับแข่งลูกครึ่งไทยสวีเดนที่เพิ่งมาก่อนเบนไม่นานนี้เองในรายของกูสตาฟซาลินเนี่ยกับไวเดอร์เชอร์เนี่ยอาจจะตัดไปได้ครับเพราะไวเดอร์เชอร์ก็ยังเจ็บอยู่กลับมาต้องใช้เวลาเรียกความฟิตส่วนกูสตาฟเนี่ยก็ต้องปรับตัวกับทีไปก่อนเบนก็ดูเหนือกว่าหน่อยคู่แข่งจริงๆของเบนตอนนี้ก็คงเป็นเซอร์เกโอโซเลสกับณัฐวุฒิสมบัติโยธานี่แหละครับซึ่งทั้ง2คนในช่วงปรีซีซั่นก็โชว์ฟอร์มดีนะครับผัดกันยิงผัดกันจ่ายมีชื่อในสกอร์บอร์ดเกือบทุกนัดเรื่องโอกาสลงเล่นในช่วงแรกก็คงเบียดตัวจริงยากหน่อยครับแน่นอนว่าคู่นี้น่าจะลงตัวสุดในณเวลานี้อย่างน้อยโอกาสการเล่นตัวสำรองก็มีแน่นอนแล้วกันส่วนตำแหน่งปีที่เบนพอจะเล่นได้ต้องบอกตรงๆนะครับว่าเบียดยากครับบดินทร์ผาลาประกรณ์เปรมพักนี่โอ้โหจองอยู่แล้วก็ถึงแฟนท่าเรือจะบ่นยังไงขาด2คนนี้ไปฟอร์มก็หลุดทุกทีนะครับถึงจะผ่าน2คนนี้ไปก็ยังมีเนเกบ้านะครับต่างชาติคนใหม่ธนาสิทธิ์นูรูนเอาเป็นว่าเบียดตรงกลางลุกเนี่ยดูเหมือนจะเป็นจุดที่น่าสนใจทีเด็ดของเบนเดวิสที่สุดนะครับ
สุดท้ายแล้วไม่ว่าเส้นทางของเบนเดวิสนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับขอให้แฟนบอลเคารพการตัดสินใจของเบนหน่อยครับไม่อยากให้ไปโจมตีอุ๊ยการอยู่นอกมานี่ถือว่าแบบตกต่ำนู่นนี่นั่นการที่นักเตะไทยแท้หรือลูกครึ่งจะกลับมาค้าแข้งในไทยเนี่ยมันคือสิ่งที่นักเตะตัดสินใจแล้วนะครับว่านี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเขาณเวลานี้ไม่ว่าจะมีปัจจัยในเรื่องของเงินหรือการลงเล่นหรือเหตุผลอะไรก็ตามทุกอย่างมีความเสี่ยงในการเดิมพันที่เขาต้องเจอครับและต้องรับให้ได้การที่บางคนบอกอยากให้ไปนั่นให้ไปนี่บ้างล่ะมันคือสิ่งที่เราคิดได้ครับแต่มันไม่มีอะไรมาการันตีความเสี่ยงให้นักเตะได้อยู่ดีเพราะทีมใหญ่ที่ว่ามาทีมอื่นๆก็มีดีลจากแข้งนอกแล้วก็ไม่ได้ต้องการในตำแหน่งนี้บ้างเอาเป็นว่านะครับผมไม่ต้องมานั่งเถียงกันครับแต่มาช่วยกันเชียร์ให้เบนเนี่ยโชว์ฟอร์มให้ดีกับการท่าเรือฟอร์มเปรี้ยงแล้วก็การันตีว่านี่คือทีเด็ดที่ขาดของทีมชาติไทยและให้น้องได้เติบโตในเส้นทางของการเป็นนักฟุตบอลที่ดีของที่5432สัญญาของเบนกับออกฟอร์ดก็จะจบลงพอดีนะครับจะกลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์หลังจากจบฤดูกาลนี้ถ้าโชว์ฟอร์มดีจริงโอกาสในการย้ายในเล่นในยุโรปหรือเจลีกเปิดกว้างแน่นอนและนี่ก็คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เลื่อนมาคอมเมนต์กันนะครับ